แล้วก็มาต่อด้วยนะคะอันนี้เป็นแบบตัวที่เป็นแบบนางเอกของเราเลยค่ะก็คือเป็นมาร์กยกกระชับผิวค่ะอย่างที่บอกนะผงมาร์ก1ช้อนเจลบูสเตอร์2ช้อนแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วจากนั้นค่ะก็ใช้แปรงนะคะที่อยู่ในเซตค่ะลูบลากตามกล้ามเนื้อบนผิวหน้านะคะเนี่ยค่ะที่คุณซูซี่ทำให้ดูเห็นไหมฮะแก้มออกหน้าผากขึ้นจมูกลงลำคอลากขึ้นเดี๋ยวคุณซูซี่ชมทำให้ชมนะคะเนี่ยค่ะมาได้บ่อยนะคะสมมติว่าคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาก็สัปดาห์ละ1ครั้งนะฮะเริ่มมีปัญหาก็2ครั้งนะได้ค่ะหรือจะ3ครั้งก็ได้นะคะนะทำได้ง่ายๆทิ้งไว้แค่20นาทีเห็นไหมคะพอมาร์กเริ่มตึงจะสังเกตว่าจุดไหนที่เรามีปัญหามันจะยุบลงไปอย่างผิวซูซี่ก็จะเห็นว่ามีบริเวณแถวมุมปากค่ะนะคะแต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าซูซี่ดูแลผิวตัวเองเป็นประจำนะคะใช้ฟองน้ำค่ะหรือว่าจะล้างออกด้วยน้ำก็ได้นะคะเทคนิคของซูซี่ถ้าใช้ฟองน้ำก็คือจะซับนะคะไปทั่วผิวหน้าแล้วก็ลำคอที่มาร์กของเราแบบมันแข็งมันแห้งแล้วอะค่ะมันจะได้นุ่มลงนะคะเราจะได้รู้สึกว่าเราสบายผิวมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเทคนิคเลยค่ะเนี่ยค่ะที่คุณซูซี่ทำให้ดูเนี่ยนะคะจะใช้มือนวดคลึงแบบนี้ค่ะเพื่อให้เนื้อมาร์กเนี่ยมันคลายตัวออกแล้วเวลาตอนที่เราเช็ดหรือล้างมันจะออกได้ง่ายขึ้นค่ะเห็นไหมฮะหลังจากนั้นก็เช็ดออกเบาๆนะโดยการเช็ดออกตามทิศทางของกล้ามเนื้อผิวหน้าเหมือนที่ซูซี่ได้แนะนำกันนะคะเห็นไหมคะคุณซูซี่ค่ะนะคะวันนี้โชว์หน้าเลยนะคะเนี่ยค่ะมาร์กวันนี้เราทิ้งไว้แค่ประมาณ20นาทีนะคะไม่จำเป็นต้องมาร์กนานค่ะฉะนั้นเนี่ยภายในเซตนะคะจะมีอุปกรณ์ครบเลยนะคะจะมีถ้วยมีช้อนมีแปรงให้เรียบร้อยนะคะที่เหลือก็คือท่านนำกลับบ้านแล้วก็มาร์กด้วยตัวเองแล้วก็มาร์กให้คนที่คุณรักด้วยนะคะอายุ20ขึ้นไปก็มาร์กได้แล้วค่ะเพราะว่าคอลลาเจนในผิวเริ่มลดลงแล้วนะคะล้างออกด้วยน้ำนะคะหรือว่าเช็ดด้วยฟองน้ำนะคะพอเราล้างออกเสร็จปุ๊บนะคะให้สังเกตได้เลยค่ะผิวของเรานะคะเนี่ยค่ะจะดูกระชับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้